เอาละครับหลวงตาครับช่วงที่สองครับครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีลักษณะตัวแทนจีนตัวแทนอเมริกาแล้วนะวันนี้มันเรียกไม่ได้เลยครับเพราะท่านที่เราคิดจะสู้เพื่อประชาธิปไตยของเราเองนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าคสช.วันนี้นะฮะเป็นตัวที่ต้นเหตุที่นำประเทศไปซุกใต้จีนและไปฟังนะครับไปฟังคำสั่งจากจีนเนี่ยมันเลยทำให้อเมริกาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทนี้มันเลยเกิดมีลักษณะตัวแทนอเมริกากับจีนสู้กันในทุกๆมิตินี่นะครับที่ผมบอกว่าไอ้มิกสันอีกาลีเนี่ยนะซึ่งเราเป็นห่วงนักห่วงหนาเนี่ยวันนี้ที่เราจำเป็นต้องมาพูดครับมันมีลักษณะตัวแทนสองฝ่ายอย่างนี้ถามว่าอเมริกาเขาจะเอากองทัพเข้ามาไหมจีนจะเอากองทัพเข้ามาไหมไม่หรอกครับวันนี้เห็นชัดว่าแนวทางนะแนวทางของอเมริกาก็คือให้เลือกตั้งเร็วนะเพื่อจะสลายแนวทางของคสช.หรือแนวทางของจีนนั่นแหละและอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ให้สลายเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับดร.ครับอันนี้เดี๋ยวนะเราอาจจะต้องมาปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกันต่อไปอีกนะครับอันนี้ไว้วันหลังผมค่อยอธิบายเพราะว่าอเมริกาวันนี้เขากำลังสู้กับแนวทางของจีนนะครับและเขาจะต้องร่วมมือคนเสื้อแดงแน่นอนถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เลือกข้างนะครับร่วมมือกับแดงร่วมมือกับชินวัตรร่วมมือกับนะยิ่งลักษณ์แน่นอนดังนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราจะเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยก็เพราะว่านะครับมันจำเป็นต้องตีคู่กันไปหรือจับมือกันไปเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกแล้วว่าอเมริกาเนี่ยเขาต้องการรัฐบาลนะที่อเมริกาพูดกันได้คุยกันได้คือรัฐบาลเสื้อแดงจีนเขาก็ต้องการรัฐบาลเสื้อเหลืองอันดับแรกเลยสู้กันเพื่อให้ได้รัฐบาลเมื่อได้รัฐบาลแล้วเลือกตั้งแล้วเนี่ยฝ่ายอเมริกานะครับเขาไม่ยอมหรอกครับที่จะหยุดแค่นั้นถามว่าหยุดแค่นั้นเนี่ยนะอำนาจเนี่ยนะมันจะไหลเทมาทางฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยได้อย่างไรอำนาจในประเทศไทยวันนี้ที่พวกเราชอบเรียกว่าอยู่ฝ่ายอำมาตย์นั่นนะคือพูดง่ายๆอยู่ฝ่ายเจ้าอยู่ฝ่ายอำมาตย์นั่นจริงครับดังนั้นเอาแค่การเลือกตั้งให้ได้รัฐบาลอย่างเดียวที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้นะฮะได้เห็นได้พบกับความจริงแล้วว่าได้เป็นรัฐบาลอำนาจมันก็ไม่พอดังนั้นอเมริกาเนี่ยนะความมั่นคงของเขามันขึ้นอยู่กับรัฐบาลไทยซึ่งรัฐบาลไทยนั้นเป็นรัฐบาลที่อเมริกาสนับสนุนดังนั้นการสนับสนุนเมื่อได้รัฐบาลแล้วมันจะต้องไปทำลายอำนาจของฝ่ายราชาธิปไตยแน่นอนครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่ใช่เลือกตั้งให้ได้นะให้ได้รัฐบาลมาอย่างเดียวต่อไปจะต้องไปทำลายอำนาจอำนาจของพวกราชาธิปไตยอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนะมันอยู่ที่บุคลากรที่อยู่ในองค์กรต่างๆไม่ว่าในศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าในองค์กรอิสระอะไรทั้งหมดนี่นะครับไอ้องค์กรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันเป็นกลไกหรือว่าเป็นไม้ค้ำของระบบราชาธิปไตยเนี่ยในเมื่ออเมริกาต้องการที่จะดึงดุลอำนาจกลับไปอยู่ฝ่ายอเมริกาเนี่ยหมายความว่าจะต้องดึงเอาอำนาจในประเทศไทยเนี่ยไปกลับไว้อยู่ฝ่ายอเมริกาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฝ่ายเจ้าเนี่ยเขาอยู่กับอเมริกาอเมริกาก็นะปล่อยเลยตามเลยยึดอำนาจไปกูก็ไม่เคยสนใจนะเพราะว่ายังไงยังไงมันก็เป็นพวกกูอยู่แต่วันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้ถ้าอำนาจยังอยู่กับฝ่ายเจ้ายังอยู่กับฝ่ายราชาธิปไตยเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าอเมริกาจะได้รัฐบาลมาก็ตามเถอะแต่มันจะเกิดเป็นอุปสรรคเหมือนกับทักษิณเหมือนกับสมัครเหมือนกับสมชายและก็อีกบางอย่างอีกลักอีกเหมือนเดิมดังนั้นผมมองทะลุไปถึงขั้นยุทธศาสตร์ของอเมริกาคราวนี้ว่าไม่ใช่แค่ต้องการได้เป็นรัฐบาลอย่างเดียวแต่ต้องการได้เป็นรัฐบาลที่เอาอำนาจคืนมาไว้ฝั่งอเมริกาหรือฝั่งเสื้อแดงนี่นะครับที่เราเรียกว่าเราต้องรีบสร้างประชาธิปไตยแนวทางของอเมริกาก็คือแนวทางสายประชาธิปไตย
ดังนั้นเนี่ยนะเราจะดึงอำนาจกลับมาประชาชนจะมีอำนาจรัฐบาลจะมีอำนาจไม่ต้องผูกมันล้มเนี่ยนะครับก็เราต้องไปต่อสู้อีกขยักหนึ่งไม่ใช่แค่ได้รัฐบาลอย่างเดียวคราวที่แล้วถามว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะพยายามสู้นะขยับไปถึงขั้นแก้รัฐธรรมนูญไหมก็ขยับแต่ขยับไปไม่รอดไอ้เรื่อง112นะคราวที่แล้วไม่กล้าแตะเลยรัฐธรรมนูญหมวดกษัตริย์ไม่กล้าแตะเลยแต่คราวนี้ผมเชื่อว่าหลังจะเลือกตั้งแล้วยิ่งถ้าเสื้อแดงชนะท่วมท้นนะครับไอ้นี้ยังไม่รวมถึงว่าและก็มีข้อยกเว้นนิดถึงว่านะไม่ใช่เลือกตั้ง 50-50 แต่ฝ่ายจีนเนี่ยอาจจะให้มีการเลือกตั้ง 50-50 เพื่อที่จะเอาชนะเพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยเลือกตั้งเขาจะแพ้และเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ค่อยแยกไปค่อยอธิบายค่อยวิเคราะห์กันแต่เอาว่าในเมื่อนะแผนหรือว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ของอเมริกานั้นที่บอกว่าครั้งแรกวางไว้ที่รัฐบาลนั้นเป็นนะยุทธศาสตร์เฉพาะหน้าแต่หลังจากนั้นแล้วเขาจะต้องเดินไปถึงขั้นสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเขาจะต้องสร้างกลไกหรือองค์กรอิสระต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นให้เป็นประชาธิปไตยเพราะคำว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นมันทำให้อเมริกานั้นได้ดุลอำนาจเหนือจีนนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมพูดแบบไม่เข้าข้างใครไม่เข้าออกใครนะฮะไม่เข้าข้างใครไม่ออกข้างใครด้วยพูดตรงๆนะคือการทำให้เป็นประชาธิปไตยนั้นอเมริกาได้นะดุลอำนาจไปอยู่ฝ่ายอเมริกาแต่ด้วยการที่นะที่ผลักดันได้เลือกตั้งให้เร็วเพื่อให้ได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับมันจึงไม่ใช่ปลายทางของการต่อสู้ของอเมริกาในคราวนี้ปลายทางของการต่อสู้ของอเมริกาในคราวนี้นะครับเนื่องจากว่าฝ่ายเจ้าได้แปรพรรคไปอยู่กับจีนเนี่ยวันนี้เขาจะต้องดึงอำนาจที่ฝ่ายเจ้ามีเนี่ยกลับมาอยู่ฝ่ายเสื้อแดงหรือพูดง่ายๆอยู่ฝ่ายทักษิณอยู่ฝ่ายชินวัตรอะไรนะครับดึงมาอยู่ฝ่ายเสื้อแดงโดยต้องนะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแก้ไขเรื่ององค์กรอิสระและเปลี่ยนบุคลากรที่สำคัญในองค์กรต่างๆเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะพูดเนี่ยฟังดูมันง่ายแต่ด็อกเตอร์ครับสิ่งที่เราพูดมาในการเปลี่ยนแปลงทีละขั้นไล่ไปตั้งแต่เลือกตั้งเพื่อให้ชนะยันไปแก้รัฐนูนยันไปแก้องค์กรอิสระยันไปถึงเรื่องเปลี่ยนบุคลากรในองค์กรต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเงื่อนไขนะครับล้วนแต่เป็นเงื่อนไขให้มีการต่อสู้กันแบบยอมกันไม่ได้ทั้งนั้นครับครับนี่นะครับและก็เป็นการต่อสู้ในประเทศไทยด้วยและที่บอกว่ามิกสันยีคาลียุคมันเกิดตรงไหนมันจะเกิดตรงนี้และวันนี้เราเห็นชัดแม้กระทั่งวงการสงฆ์พระก็จะต้องออกโรงมาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรนะครับเพราะไอ้คสช.เนี่ยอย่าลืมนะมันรับมาจากใครมันรับมาจากจีนเขาประดิษฐ์ไอ้จีนเขาประดิษฐ์เขาไม่ได้มาส่งเสริมไอ้ศาสนาบ้าบอก็แต่งอะไรเขาหรอกเนี่ยวันนี้ไปเห็นเลยไอ้โลดอิสระเนี่ยนะมันทำตัวเป็นมันยิ่งกว่าไอ้หัวหน้าไอ้เจ้าซุ้มมือปืนทั้งหลายพระเฮียอะไรล่ะครับเดินกระบวนปิดถนนไล่ยิงไล่ฆ่าคนเลี้ยงมือปืนป๊อปคอนท่านก็รู้อยู่แต่มันไม่ปาราชิกแล้ววันนี้มันจะไปเที่ยวไล่พระนะไปเที่ยวโอ้โหสารพัดที่สร้างแต่ความเลวระยำและแถมจะมีการส่งนะทหารไปคุ้มกันที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นี่คือเงื่อนไขที่มันจะนำไปสู่บิ๊กสันอีท่านด็อกเตอร์ครับถ้าจะพูดแล้วเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์วันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะถึงการลวินาศเนี่ยความอุบาทมันก็แสดงมาให้เห็นอย่างเงี้ยไอ้รัฐบาลมันก็อุบาทแม้กระทั่งในวงการสงฆ์มันก็มีสงฆ์อุบาทอย่างไอ้โน้นอิสระมันจะรีดไถเงินของไอ้ธรรมกายมันก็ไปหาเรื่องที่จะจับไอ้หัวหน้า
ไอ้พระไอ้ได้เลยนะก็เรียกอะไรนะหลวงพ่อธรรมกายเนี่ยนะครับให้สืบเพื่อบีบจะเอาเงินและวันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วบอกว่าจะต้องนะส่งเรื่องให้พวกกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องฟอกเงินเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องของกรรมการจริงๆแล้วมันต้องการแบล็กเมย์เพื่อจะรีดไถเขาท่านเห็นแล้วอย่างว่าวันนี้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นมาถี่ยิบและแม้กระทั่งเรื่องการล้มธรรมกายคราวนี้เนี่ยนะครับนักปฏิบัติการมหาธีรสมาคมอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยหลายๆเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับทั้งในทางการเมืองยงมาถึงศาสนาในตอนนี้มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งชนิดที่มันสุดๆกันเลยทีเดียวและไอ้ความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมกันและมันจะกลายเป็นมหาความขัดแย้งหรือมันจะกลายเป็นมิกสันดีกาลียุคมันเกิดในประเทศไทยครับมันไม่ได้เกิดที่อเมริกาหรือจีนนะดร.พรนึกภาพออกหรือยังครับเนี่ยนะเอาละนี่ที่ผมเป็นห่วงทีนี้เนี่ยบางคนบอกให้ไปตั้งกองกำลังของกำลังเลยท่านไปพูดเอาเองนะผมไม่เกี่ยวผมเพียงแต่อธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ได้ออกไปแล้วว่าในสถานการณ์อย่างนี้ผมพยายามอธิบายให้ละเอียดว่าความสัมพันธ์อเมริกากับฝ่ายเสื้อแดงมันจำเป็นต้องมามันไม่ใช่ดีอเมริกาประเทศเดียวนะที่บอกว่าฝ่ายโลกเสรีทั้งหมดเนี่ยกับเสื้อแดงกับยิ่งนักกับชินวัตรกับอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมันแยกกันไม่ได้สรรพสิ่งเนี่ยในโลกเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเนี่ยการเมืองในโลกเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะการเมืองในอเมริกาพันการในเมืองไทยการเมืองในจีนในปักกิ่งก็สัมพันธ์กับการเมืองในเมืองไทยเหมือนกันและการเมืองมาขัดแย้งกันแบบสุดขั้วอย่างนี้นะครับเรียกก็วันนี้คนในประเทศไทยวันนี้มันก็ไปคนละขั้วกันและมันสุดขั้วกันอย่างนี้นี่คือเงื่อนไขที่จะนำไปสู่มิกสันยีความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มาจากว่าคุณมีกองกำลังติดอาวุธแล้วเนี่ยนะมันไม่มีความรุนแรงหรือมันมีความรุนแรงมันไม่ใช่บางคนบอกว่าเนี่ยถ้าคุณไม่รุนแรงเนี่ยนะคุณไม่มีอาวุธคุณจะเอาอะไรไปสู้นะนี่นะครับ อันดับแรกเนี่ยนะถึงคุณมีอาวุธเนี่ยนะครับหรือไม่มีอาวุธเนี่ยนะมันก็สู้กันอยู่แล้วครับเรื่องมันก็รุนแรงอยู่แล้วครับผมไม่ต้องไปบอกให้ใครจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธอะไรนะครับแต่ลักษณะของความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้เพราะความขัดแย้งแต่ละอย่างเนี่ยนะมันสุดๆกันหมดแล้วเมื่อมันเกิดความขัดแย้งสุดๆกันอย่างนี้ไม่ว่าในวงการพระสงฆ์วันนี้ก็ขัดแย้งกันสุดๆในวงการการเมืองวันนี้มันก็สุดๆและวันนี้ยังมีนะในวงการของนานาชาติหรือมหาอำนาจเนี่ยมันก็สุดๆกันแต่ว่ามันเอาประเทศไทยและเอาคนไทยนี่แหละครับมาสู้แทนดังนั้นไอ้เหลืองกับไอ้แดงเนี่ยนะมันต้องแหลกลานกันไปข้างหนึ่งแน่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมจะไปพูดถึงไอ้เรื่องเล็กๆแล้วไม่อยากไปพูดถึงว่าไอ้คนนั้นจะต้องทำอะไรคนนี้ทำอะไรและไอ้รายการที่ชอบขี้โม้กันเนี่ยนะอย่าโม้กันในบ้านกันเลยครับอันดับแรกวันนี้เราต้องรู้ว่าสถานการณ์อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เราโม้พูดอะไรให้ตัวเองเป็นพระเอกเหมือนในหนังเนี่ยนะไม่ได้ครับเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเรื่องมันใหญ่เลยแหละในประเทศไทยวันนี้ดร.ครับมันเรื่องใหญ่จริงๆครับท่านผู้ฟังไอ้แค่เรื่องว่าเราสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเราอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็ใหญ่พอแรงอยู่แล้วนะดร.ครับแต่วันนี้เนี่ยเรื่องการต่อสู้ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่สู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเดียวนะมันยังสู้เพื่อความมั่นคงของมหาอำนาจสองประเทศที่เขาจะต้องนะทำให้จบเหมือนกันนะครับดังนั้นมันใหญ่มากครับสถานการณ์วันนี้เรื่องตรงนี้มันใหญ่มากเราต้องเตรียมรับกับเรื่องใหญ่อย่างนี้อย่างไรผมบอกให้ท่านไปแล้วนะฝ่ายเราเนี่ยเราจะต้องปรับขบวนกันอย่างไรนะไอ้ที่ชอบพูดเป็นฮีโร่นะทำเหมือนกับพระเอกหนังเนี่ยนะนะ
แล้วก็ประเทศว่าชั่วยุยุไอ้คนเนี่ยนะจะต้องไปตายกันนี่ไม่ต้องยุหรอกครับก็ถึงเวลามันเกิดเรื่องแล้วมันมีคนตายแน่นอนนะแล้วก็ถ้าใครโง่เนี่ยนะใครโง่กว่านี่ก็ตายเร็วอ่ะนะถ้าใครโง่กว่าก็ตายเร็วตายมากด้วยนะครับไอ้ประเภทที่บอกว่าเก่งนักเก่งหนาจะมีปืนที่ว่าจะคุ้มกับลาหูก็ได้อย่าไปคิดวันนี้เนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยมันต้องมานะต้องมาสร้างดุลอำนาจกันเนี่ยนะครับหรือว่าเรามาต้องสร้างดุลกำลังกันผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับผมพูดไปหมดแล้วว่ามวลชนหรือว่าประชาชนนะประชาชนหรือว่ามวลชนเนี่ยนะครับจะต้องร่วมมือกันนะครับกองทัพนะบางคนบอกกองทัพเป็นของเขาหมดแล้วไม่หมดหรอกครับ 1. ไม่ได้เป็นของเขาหมด 2. เราจะต้องมีความฉลาดและเราจะต้องทำให้ได้ท่ามกลางการต่อสู้เพราะว่านักสู้หรือนักปฏิวัตินั้นเขาจะไม่ยอมจำนนในเมื่อเรามองแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งเนี่ยและเราจะไปยอมจำนนว่ามันแก้ไม่ได้แสดงว่าคุณพ่ายแพ้ตั้งแต่คิดแล้วบางคนพอพูดถึงเรื่องกองทัพบอกยากเหลือเกินยากยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จและทุกประเทศบอกแล้วว่าการปฏิวัตินะนะครับถ้าคนถือปืนหรืออาวุธพลิกกลับมาอยู่ฝ่ายเราทันทีชนะไม่ใช่ว่าบางคนบอกโอ้ยคุณจะต้องไปเป็นลูกหาไปกับทหารคนละเรื่องกันนะครับเลขผมขอร้องว่าอย่ามาพูดอย่างนี้เพราะนี่คือไม่ใช่จิตวิญญาณของผมผมไม่ใช่ไปรับใช้ทหารและไม่เคยคิดที่จะรับใช้ทหารมีแต่ดึงทหารมารับใช้ประชาชนผมเข้าไปร่วมมือกับทหารเพราะอะไรครับเพราะไปดึงทหารมาร่วมมือประชาชนและทหารพวกนั้นก็คือทหารประชาไทยที่เขาร่วมมือกับประชาชนสู้เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้นนี่เงื่อนไขในกองทัพที่บอกว่ามวลชนอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องสร้างเงื่อนไขให้กองทัพแตกและแน่นอนล่ะครับผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมพูดเพื่อให้ท่านได้เห็นและการที่ทำให้กองทัพแตกนั้นก็หมายความไม่ได้หมายความว่าแตกไปไหนแต่เพื่อที่จะนะดึงเอาพลังอำนาจจากกองทัพจะมาอยู่ฝ่ายเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีได้กองทัพมาแล้ววันนี้เราเห็นชัดนะว่าการต่อสู้ในประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่เรื่องคนไทยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องมหาอำนาจและก็มันคนละขั้วกันโลกเสรีนะกับโลกคอมมิวนิสต์กันเลยล่ะวันนี้สู้กันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องประสานสามพลังเนี่ยพลังประชาชนนะกองทัพและก็นานาชาติซึ่งแม้กระทั่งอเมริกาเองเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้นั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้อเมริกาเนี่ยเข้ามาทำอะไรได้หรอกนะโดยตรงแต่เขาจะต้องสัมพันธ์กันนะกับกองทัพและกับทั้งประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเสื้อแดงดังนั้นการบีบไปที่กองทัพวันนี้ของอเมริกานั้นน่ะนี่คือการบีบเพื่อให้กองทัพแตกนี่ครับท่านผู้ฟังครับและที่บอกว่านี่แหละครับแนวทางอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเรามีอำนาจและดุลอำนาจเสมอกันนั้นความรุนแรงมันก็นะครับน้อยหรือบางทีอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะรุนแรงแต่ถ้าไม่มีอำนาจเลยหรือว่าด้อยกว่าเขาเมื่อไหร่ถูกไล่ปราบได้ล่าไล่ฆ่าอีกดังนั้นวันนี้ในสามส่วนนี้เนี่ยผมเชื่อป่ะมีคนนะอาจจะไม่ต้องเปิดตัวออกมาหรอกไม่จำเป็นต้องเปิดตัวมาครับแต่วันนี้มีคนทำอยู่แน่นอนถามว่าทำไมผมมั่นใจอย่างนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วปรากฏการณ์วันนี้ชนชั้นปัญญาชนนักศึกษาปัญญาชนอาจารย์มหาลัยต่างๆวันนี้เริ่มออกรวมมาสายพวกนี้ไม่ใช่เป็นสายซ้ายแบบคอมมิวนิสต์ครับสายพวกนี้เป็นสายก้าวหน้าที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและเชื่อมโยงกับโลกเสรีแน่นอนนะครับและถามว่าแดงวันนี้ทั้งนปช.ทั้งอะไรวันนี้เงียบเป็นเป่าสากอย่างเงี้ย
ทำไมมันไม่ออกโรงมาแล้วอย่างนี้ถึงเวลาจะสู้เขาไม่สู้เหรอหรือว่าเขาแอบไปอยู่กับพวกคสช.ถ้าท่านพูดถึงเรื่องบุคคลมันอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างนะเพียงบางคนแต่ถ้าพูดถึงในรูปของขบวนของเสื้อแดงนปช.เนี่ยผมไม่เชื่อว่าขบวนการเสื้อแดงนปช.เนี่ยนะจะพลิกไปอยู่ฝ่ายประยุทธ์จะพลิกไปอยู่ฝ่ายเหลืองหรอกอาจจะมีไอ้บางคนที่อยากจะเด่นอยากจะดังนะอยากจะได้เป็นนะไอ้รัฐมนตรีอยากจะได้เป็นคนสนิททุกคนหรือไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับไอ้พวกที่คิดว่านะทักษิณไปไม่รอดจริงนะไปไม่รอดแล้วกำลังปราบหนีมันจะมีบ้างไม่กี่คนหรอกครับแต่ในขบวนเสื้อแดงทั้งหมดผมไม่เชื่อว่าเขาจะไปจากฝ่ายประชาธิปไตยและเขาจะไปเป็นเหลืองหรอกครับและเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงเวลาหนึ่งพวกเสื้อแดงเนี่ยนะนปช.ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องแสดงพลังเหมือนกันแต่วันนี้อยู่ๆเขาจะไปแสดงพลังออกมาก่อนมันไม่ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งสถานการณ์ที่มันเหมาะสมแน่นอนแล้วครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็ออกมาเต็มทั้งแผ่นดินได้จะออกกันมาตอนไหนนะครับท่านก็คอยดูสัญญาณกันให้ดีเถอะและก็ทั้งอเมริกาทั้ง EU ทั้งญี่ปุ่นทั้งทุกประเทศและก็ดีไม่ดีอีกหลายประเทศนะที่ยังไม่เปิดตัวมาก็อาจจะต้องประกาศตัวขึ้นมาอีกเพราะงานนี้บอกแล้วไม่ใช่งานเล็กมันเป็นงานใหญ่ดังนั้นในฝ่ายเราที่บอกว่าจะสู้ยังไงเนี่ยนะครับใครมีส่วนที่จะทำมวลชนให้เตรียมพร้อมในการต่อสู้เราก็ทำเอาไว้และก็บอกกันได้แค่เตรียมพร้อมกันไว้นะและคำว่าเตรียมพร้อมเนี่ยนะผมไม่ได้ไปมีข้อจำกัดอะไรกับท่านนะอย่าได้เข้าใจผิดใครอยากจะเตรียมพร้อมอะไรอย่างไรนะเป็นเรื่องของท่านคิดเอาเองนะผมพูดเท่าที่ผมพูดได้ใครอยากจะทำอะไรอย่างไรนะเตรียมพร้อมอะไรก็ท่านไปคิดเอาเองไปทำเอาเองแต่ทำได้สูงสุดวันนี้เนี่ยพวกเราคือเตรียมพร้อมเอาไว้รอเงื่อนไขว่าเมื่อเราประสานกันได้แนบแน่นนะเรามีเงื่อนไขที่จะลุกขึ้นมาก็ลุกพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าประชาชนลุกพร้อมกันนะครับเขาเรียกว่าลุกกันเนี่ยอย่างเป็นระบบคือลุกกันอย่างเป็นระบบเนี่ยมวลชนทำอะไรกองทัพทำอะไรอเมริกาจะทำอะไรนะ EU จะทำอะไรประเทศเพื่อนมิตรต่างๆจะทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามันรุกไปเป็นระบบนั่นแหละคือพร้อมตรงนั้นแหละครับมันจะเกิดถึงท่านที่จะนองเลือดหรือไม่นองเลือดนั้นก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันแต่ถ้าพร้อมถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็อย่างที่ผมได้พูดเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วว่ามันจะต้องพัฒนาการต่อสู้ไปถึงขั้นที่ต้องดึงเอาอำนาจจากฝ่ายราชาธิปไตยมาไว้ฝ่ายประชาธิปไตยไอ้ที่ในอดีตนั้นเนี่ยนะไม่มีการดึงอำนาจกลับมาแต่คราวนี้การต่อสู้ผมพยากรณ์ไว้ได้เลยว่านะครับไอ้ใครที่บอกว่าโอ้ถ้าชินวัตรมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมผมบอกตรงว่าไม่เหมือนเดิมผมไม่ได้มาตั้งเชียร์คุณนายนายกเสียงหายไปนิดนะครับตอนนี้ถึงตอนที่ทางที่จะแบบเหมือนเดิมครับเสียงเลยแทรกไปเข้าพูดต่อได้ไหมครับครับได้เลยครับเมื่อกี้เสียงหายไป 2-3 วินาทีครับคือบางคนก็บอกว่าถ้าได้ชินวัตรมาได้ยิ่งรักมาอะไรก็จะเหมือนเดิมมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปกล้าทำอะไรแล้วก็ถูกก็ล้มอีกผมขอเรียนว่านะผมไม่ได้มาเชียร์ยิ่งรักเลยและผมก็ไม่ได้เชียร์ทักษิณไม่ได้เชียร์ใครทั้งนั้นและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าใครจะมาเป็นนายกต่อไปเนี่ยแต่บอกกันตรงๆว่าไม่เหมือนเดิมครับไม่ว่ายิ่งลักษณ์จะมาทักษิณจะมาหรือไม่มาแต่ถ้าเป็นรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยชนะคราวนี้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงไหนไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่านะอเมริกาก็ไม่ไว้ใจฝ่ายเจ้าแล้วถามว่าทำไมเขาถึงไปวัดใจฝ่ายเจ้าก็บอกได้ว่าฝ่ายเจ้าเนี่ยตกไปอยู่ในการควบคุมของจีนคอมมิวนิสต์หมดสิ้นแล้วครับว
ันนี้นะวันนี้ได้กินเนี่ยเขาเข้ามาคุมวังเรียบร้อยหมดแล้วรวมกระทั่งอำมาตย์แล้วก็ขุนศึกแต่วันนี้อเมริกาและก็พวกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยกำลังบีบดึงเอาขุนศึกคือทหารออกมาดึงนะดึงเอาอำนาจที่อยู่กับเจ้านี่ออกมาพอเลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่ต่อไปก็เขาเรียกว่าก้าวไปสู่ขั้นตอนของการดึงเอาอำนาจกลับมาและขั้นตอนนั้นแหละครับปะทะกันหนักนะดีไม่ดีก่อนจะเลือกตั้งจะต้องมีปะทะกันแน่เพราะว่าครับเพราะว่าไอ้ฝ่ายจีนหรือฝ่ายคสช.เนี่ยมันก็จะทราบวิธีการเลือกตั้งซึ่งตอนนี้พยายามไปดูงานที่เยอรมันนะซึ่งหลายคนก็ถามผมมาว่าอ้าวเขาไปดูงานเยอรมันวันนี้เยอรมันก็เชิญเขาไปเนี่ยนะให้เกียรติเขาต่อไปไอ้พวกEU เนี่ยมันเอาด้วยกับเขาเลยผมก็บอกว่าไม่ใช่ไอ้เรื่องเชิญไปเรื่องไปนั่นเป็นเรื่องปกตินะเพราะใครอยากจะไปดูงานประเทศไหนระดับนี้เขาก็ไม่ได้ว่ากันแต่อย่าลืมนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประเทศอื่นเขาก็มีแต่ศาลรัฐธรรมนูญประเทศอื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นศาลรัฐธรรมนูญเหี้ยอย่างศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าระบอบในประเทศไทยเป็นเหี้ยระบอบในประเทศไทยมันเป็นแบบเผด็จการดังนั้นการที่จะไปเอาเรื่องประเทศอื่นและมาใส่ไว้ในประเทศไทยแล้วบอกว่ามันจะมีผลอย่างประเทศอื่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเหมือนกับไปดูงานไปการเอาการเลือกตั้งแบบเยอรมันมาใช้ในประเทศไทยอย่าลืมว่าเยอรมันเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยนะแต่ถ้าคุณไปเอาระบบเยอรมันมาใช้ในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการไอ้ระบบเยอรมันการเลือกตั้งแบบนี้ก็ไปไม่รอดอีกดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปหวังว่าจะไปเอาจากประเทศเป็นประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศไทยโดยที่ยังไม่เปลี่ยนระบบเนี่ยมันจะไปได้นะมันไม่ทางเป็นไปได้หมายความว่าความขัดแย้งและความล้มเหลวมันก็ยังเกิดอยู่นั่นแหละดังนั้นสรุปรวมทุกเรื่องว่าในอนาคตนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องการดึงเอาอำนาจนะซึ่งมันตอนนี้มันไม่บาลานซ์กันไม่สมดุลกันเนี่ยนะของโลกเนี่ยกลับคืนไปหนึ่งนะโดยมีอเมริกาเป็นผู้นำสองการดึงอำนาจในประเทศจากฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยไปไว้ข้างประชาธิปไตยเนี่ยนะครับสองเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะการทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยชนะหรือว่ามีอำนาจไม่เอาอำนาจไปไว้กับฝ่ายกษัตริย์มันเท่ากับว่าทำให้อำนาจของอเมริกานั้นนะกลับคืนไปด้วยไม่ได้มาอยู่กับฝ่ายจีนสองเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเดียวกันนั่นมาตรการต่างๆมันจึงต้องสัมพันธ์กันก็ฝากเอาไว้ให้นักต่อสู้ทั้งหลายนำไปคิดเป็นพื้นฐานไอ้เรื่องท่านจะสู้ยังไงอะไรยังไงนั้นท่านไปคิดเอาเองเด็ดครับผมไม่ได้ติดใจใครทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ท่านเนี่ยนะมองสถานการณ์แบบผิดๆและก็มีลักษณะอคติในหัวใจนะเช่นมองว่าไอ้ประเทศนี้ไม่จริงใจประเทศนั้นไม่จริงใจวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องประเทศไหนจริงใจหรือไม่จริงใจแต่ผมมาพูดให้ท่านได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงเหตุและผลที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ท่านฟังนะครับจะมีอีกหลายเรื่องนะที่ยังถามกันมาว่านายกปูเช่นนายกปูเนี่ยนะจะสู้หรือจะหนีแต่หนีไม่ได้แล้วทำยังไงก็หนีไม่ได้เขาก็ไม่หนีนะหนีไม่ได้เขาก็ไม่หนีก็เท่านั้นแหละท่านอย่าไปคิดอะไรมากเลยถึงวันนี้นายกปูหรือเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายกปูเนี่ยนะครับถ้าในทางการเมืองนั้นไม่ได้ทำให้นายกปูเสียหายนะมันกลับไปทำให้นายกปูเนี่ยนะเขาเรียกว่าชนะทางการเมืองด้วยซ้ำไปแต่ว่าในความทุกข์ยากลำบากอาจจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนะนายกปูนะครับแต่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่านายกปูไม่สู้มาถึงนาทีนี้แล้วเขาสู้ครับแต่ไม่ต้องบอกก็สู้เพื่อใครนะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันผมไม่อยากจะพูดอะไรแบบง่ายๆหรือว่าเชื่ออะไรแบบง่ายๆบางคนบอกถ้าพูดตรงนี้แล้วบางคนบอกว่านายกปูก็ต้องสู้เพื่อประชาชนไอ้ผมอย่าให้ผมต้องไปบอกกันเลยครับแต่ผมบอกว่านายกปูต้องสู้โดยเฉพาะสู้เพื่อตัวเองเอาให้รอดนะสู้เพื่อชินวัตรนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขาถูกเล่นงานชินวัตรก็ถูกเล่นงานและเขากลายเป็นเหยื่อ
ถูกฝ่ายระบอบเผด็จการเนี่ยเล่นงานเขาหนักดังนั้นเขาจะสู้เพื่อตัวเองอะไรก็ไม่ได้ผิดนะผมฝากเอาไว้ฝ่ายเราเนี่ยนะครับฝ่ายเราวันนี้เนี่ยนะเราอย่าไปนั่งหมั่นไส้ใครๆกันแล้วก็มาบอกว่าไอ้คนนั้นคนนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เนี่ยขอให้มองเห็นถึงว่าสภาพสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้กลุ่มไหนบ้างที่เราจะต้องร่วมมือกันเนี่ยเราต้องเลิกคิดไอ้เรื่องส่วนตัวออกไปให้หมดนะเรื่องรักไม่รักเรื่องเกลียดไม่เกลียดอะไรต้องตัดออกไปให้หมดเอาเป็นว่าเนี่ยนะเราจะเป็นต้องคบหรือจะเป็นต้องร่วมมือกับใครบ้างเราก็มาร่วมมือกันนะเพื่อที่จะไปต่อสู้ก้นล้มเผด็จการไม่ใช่ว่าเราจะนะมานั่งนะจับผิดเล็กผิดน้อยแล้วก็อิจฉาริษยากันอะไรกันหรือว่าโจมตีกันไปโจมตีกันมาเพื่อให้ตัวเองเป็นพระเอกอย่างเงี้ยอย่าทำเลยครับวันนี้เรื่องมันใหญ่มากเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องดึงเอาทั้งจิตวัตรนะดึงเอาเสื้อแดงทุกกลุ่มดึงเอานานาชาติดึงเอากองทัพเข้ามาร่วมมือกันมันถึงจะแก้ปัญหาได้เรื่องปัญหาในประเทศไทยวันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศไทยของพวกเราคนเดียวแล้วมันกลายเป็นปัญหาที่ไปกระทบกับมหาอำนาจเข้าไปโดยไม่รู้ตัวและจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันถึงจะแก้ปัญหาได้ครับก็ฝากเอาไว้วันนี้ครับดร.ฝากไว้ครับมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือจะถามอะไรยังไงเชิญนะครับครับก็ให้หลวงตาจิบน้ำจิบท่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตมองหน้าพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับหลวงตานั่งนั่งนิดนึงครับอาจจะต่อยสัก15 นาที20 นาทีครับเชิญครับ ครับคือประเด็นที่สำคัญวันนี้หลวงตาบอกถึงภาวะการทางการเมืองระดับต่างประเทศนะครับระดับนานาชาติซึ่งมันวันนี้มันอยู่ในจุดที่ผมได้รับข้อมูลจากหลายที่ก็พูดตรงกันนะหลวงตาว่าประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เอาจริงๆเขามีผลประโยชน์อยู่ในประเทศไทยนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่ากับประเทศไทยนี่เขายอมรับนะครับหลังการรัฐประหารเมื่อในช่วงนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกอยู่เนี่ยแล้วก็โอบามาเข้าประเทศไทยนะหลวงตาเขาพูดความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาว่ามีความสัมพันธ์กันมายาวนานแต่ต้องขอโทษทีที่เราบางทีเราลืมเพื่อนไปโฟกัสที่ประเทศอื่นซึ่งมันก็จริงนะครับเขาไปอยู่ที่อิรักไปอยู่ที่อัฟกานิสถานแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องวันนี้เองก็ยังมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงนะครับระดับนานาชาติการก่อการร้ายนะครับความรุนแรงซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นนโยบายที่เขาถือสำคัญถ้าเรามองกันว่าเชื่อกันว่าของเขานั้นนะครับพันธมิตรโดยเฉพาะประเทศอิสราเอลนั้นมีส่วนสำคัญแล้วก็ปัญหาข้อขัดแย้งกับระหว่างประเทศตะวันตกกับประเทศมุสลิมเนี่ยซึ่งนำนะมันจะด้วยการเมืองด้วยแล้วก็ความเชื่อวัฒนธรรมด้วยเนี่ยมันทำให้เกิดนะครับแรงตึงเครียดซึ่งเป็นอันตรายเพราะว่ามันนำไปสู่การเครียดแค้นกันแล้วเข็นฆ่ากันแล้วก็ก่อการร้ายซึ่งลักษณะนี้ประเทศตะวันตกเขาถือว่าเขายอมไม่ได้นะครับประเทศที่คิดว่าดีที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยประนีประนอมที่สุดได้เป็นโมเดลของคัลติมัลติคัลเชอรัลิซึมเนี่ยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ผลนะครับอย่างประเทศอย่างเดนมาร์กเนี่ยปรากฏว่าก็เกิดเหตุจนได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นการเมืองระดับนานาชาติซึ่งเราจะทิ้งไปไม่ได้แล้วปัญหาก็คือว่าจีนเองณวันนี้เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับนั่นส่วนหนึ่งแล้วความตึงเครียดภายในก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้ามเพราะว่าสังคมที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่จากสังคมที่นะเป็นลักษณะควบคุมโดยรัฐอย่างเต็มที่มาเป็นสังคมที่คนเกิดความต้องการนั่นนะความต้องการของมนุษย์เนี่ยเมื่อถูกกดขี่มายาวนานนะครับเมื่อมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกิเลสของมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เกิดอยากได้อยากเป็นอยากมีแล้วลองนึกดูว่าคนซึ่งมีพลเมืองของประเทศหนึ่งซึ่งกำลังเป็นยักษ์ตื่นแล้วตื่นด้วยกิเลสด้วยตื่นด้วยสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยแรงกระเพื่อมมันรุนแรงมากนะครับวันนี้นะครับเรื่องของพอลลูชันเรื่องของปัญหาสังคมจิตใจของผู้คนต่างๆประเทศจีนนั้นไม่ได้มีลักษณะที่เลิศหรูเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจนะครับผมเชื่อว่าในยุคพอเราถ้าท่านอยู่ถึง50 ปีจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนประเทศรัสเซียเป็นอย่างที่เป็นนะครับประเทศจีนจะต้องเกิดเหตุสำคัญภายใน50 ปีตามความรู้สึกของผมนะ
แล้วมีบางคนเขาทำนายว่าจีนนั้นเขาอ่านเกมไว้ถึงขนาดว่ามันอาจจะต้องเกิดสงครามใหญ่ในอีก30ปีข้างหน้าแล้ววันนี้เขาเตรียมการเอาไว้ทางลงทะเลนั้นจะไปทางประเทศอื่นมันไม่ง่ายนะครับผ่านทางพม่าเองวันนี้พม่าก็เปิดประเทศนะครับถึงแม้จะวางรากฐานอะไรไว้แล้วแต่เขาก็ต้องเผื่อไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งฝั่งที่จะลงมาทางอินโดจีนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยถ้าไม่ผ่านไทยแล้วเขาถือว่าใช้ไทยเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยในเชิงของการยุทธศาสตร์ทางการทหารนั้นหมู่เกาะสเปดลี่นะครับแล้วทางฝั่งทางญี่ปุ่นทางโน้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นภาคีของทางสหรัฐฟิลิปปินส์นะครับตัวสำคัญเป็นฐานทัพของสหรัฐถ้าสมมติจีนเขาสามารถรุกมาที่ประเทศไทยได้ในเชิงยุทธศาสตร์อันนี้เป็นจุดสำคัญของเขาที่สุดเขาจะคุมยุทธศาสตร์ทางเรือทางทะเลได้เยอะแล้วแน่นอนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันมหาศาลมากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็บีบให้จีนที่อยู่ไม่ได้เหมือนกันที่จะต้องดำเนินการนะครับฉกฉวยโอกาสจากตรงนี้แล้วบังเอิญว่าช่วงการเมืองไทยมันช่วงปลายเปลี่ยนรัชกาลเขาได้โอกาสนะครับแล้วจังหวะนี้เขาไม่คว้าหรือแต่อย่างนั้นแหละครับจริงๆโลกวันนี้ถ้าเราจะมองในแง่ร้ายๆว่านะครับมันจะต้องครอบครองกันเข็นฆ่ากันแล้วก็จะต้องเอามาเป็นประเทศเมืองขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมองในแง่ร้ายจนเกินไปเรามองในแง่ว่านี่มันเป็นผลประโยชน์ของชาติเป็นเรื่องความมั่นคงระยะยาว30ปีข้างหน้าถ้าจะต้องเกิดสงครามขึ้นมาถ้าเขายึดหมู่เกาะข้างเหนือขึ้นไปไม่ได้เขาก็พยายามอย่างน้อยให้มีฐานอยู่ที่ประเทศไทยการลำเลียงพลลำเลียงสินค้าต่างๆผลประโยชน์มันมหาศาลมากเขาก็ต้องเข้ามาแต่เข้ามาเนี่ยไม่ได้แปลว่านะเขาสมควรจะต้องเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเทศจีนบางคนเข้าใจผิดนะหลวงตาว่าผมเนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ข้างอเมริกาจะไปจีนไม่ใช่เลยครับเราจะต้องมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยืนบนจุดหลักการเดิมก็คือว่าทำอย่างไรจะให้ประเทศไทยเรานั้นเป็นประชาธิปไตยปัญหาภายในของเรามันอ่านได้ง่ายที่สุดมันไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้อาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรสิ่งที่หลวงตาชูพงพูดมันเข้าใจง่ายที่สุดก็ในเมื่อไม่มีประชาธิปไตยไม่มีเสรีภาพไม่มีความโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ไม่มีระบบที่เชื่อถือได้ไม่มีนิติรัฐนิติธรรมนะครับเสรีภาพประชาชนไม่มีโอกาสในการทำมาหากินความมั่นใจไม่มีการลงทุนต่างชาติไม่ได้ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบกินรวบคือทั้งหมดนี่มันเลวร้ายหมดเข้าใจง่ายที่สุดแต่วันนี้พี่น้องคนไทยเราหลายส่วนมันหลงเราก็มีงานต้องทำตรงนั้นทีนี้คำตอบเนี่ยพอสร้างประชาธิปไตยได้แล้วปุ๊บเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเลือกจีนหรือตะวันตกหรืออเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้ผมคิดว่าขบวนปฏิวัตินะหลวงตาอันนี้ผมเสนอขึ้นไว้ตรงนี้ว่าเราควรจะต้องเข้าไปคุยกับประเทศจีนยังไงเนี่ยประเทศไทยถ้าเราอยู่ในฐานะมิตรประเทศกันแล้วก็ให้อำนาจมันอยู่ในสภาพที่มันนะเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางค้าขายกับคนได้ทั่วโลกสันดานของประเทศจีนเนี่ยหนึ่งโดยภูมิศาสตร์เนี่ยเขาก็สามารถจะเลี่ยงเขาเรียกว่าลิงก์กับประเทศไทยแล้วได้ประโยชน์อย่างเต็มที่อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องมาครอบงำนะครับเราก็ถือว่าเราเป็นนโยบายเปิดแน่นอนเราไม่เป็นที่ข้าอเมริกาแต่ว่าเราก็ไม่เป็นที่ฆ่าใครด้วยเราจีนกับไทยพี่น้องกันคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นนะเป็นมีเชื้อสายจีนกันอยู่เยอะมาสิทำมาค้าขายร่วมไม้ร่วมมือกันแต่ว่าการเมืองนั้นขอให้ประเทศไทยนั้นจงเป็นประเทศที่นะครับเป็นไปตามกลไกของโลกแบบเสรีประชาธิปไตยวันนี้เรื่องไอเดียโลจีเรื่องว่าคุณรักคอมมิวนิสต์คุณเรารักประชาธิปไตยแนวทางคุณแบบคอมมิวนิสต์แบบสังคมนิยมแบบพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวนะแล้วก็ประเทศไทยเราจะเป็นอีกแบบเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำมาหากินด้วยกันไม่ได้ไปทำความเข้าใจกันเสียให้ชัดแต่วันนี้ปัญหาก็ว่าคนที่มันเข้าไปเจรจากับจีนนั้นคือไอ้พวกปัญญาสมองหมาปัญญากระบือนะครับซึ่งมันเห็นแก่ตัวมันเป็นสัตว์โลกพันโบราณมันไม่ทันโลกมันมีความเห็นแก่ตัวมันไม่เรียนรู้วันนี้ตัวแทนของขบวนปฏิวัติเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสามารถรวมพลกับทางอเมริกาได้ไม่จำเป็นต้องให้เกิดสงครามระหว่างอเมริกากับจีนนะครับในประเทศไทยเราไปคุยทั้งสองฝ่ายใครก็ตามที่มีพลังวันนี้นะครับตระกูลชินวัตรเนี่ยผมเชื่อว่าคุณมีบารมีแล้วถ้าเรารวมกันทุกฝ่ายนะที่จริงหลวงตาบอกเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บอกว่ายกตัวเองเป็นพระเอกเห็นด้วยอย่างยิ่งผมเองเนี่ยเลิกที่จะยกตัวเองเป็นพระเอกทำเรื่องนู้นนี่ทำตัวให้ใหญ่ทำตัวให้เด่นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะไอ้วันนี้นะผมก็จะไม่พูดอะไรที่เกินเลยด้วยเพราะอะไรเพราะปัญหาที่เราเห็นมันใหญ่กว่าที่คนใดคนหนึ่งจะทำได้หลวงตาพูดวันนี้เป็นคุณูปการอย่างยิ่งทุกคนส่องกระจกดูให้ดีนะถ้ามองภาพใหญ่ไม่ออกสิ่งที่เราทำนี่มันอันตรายมากมันจะนำมิกสันยีเข้าไปสู่ประเทศแม้กระทั่งคนที่หวังดีอยากให้ประเทศไทยเนี่ยสมบูรณ์เป็นแบบคอมมิวนิสต์
ที่อยู่ในประเทศไทยที่เชื่อมกับประเทศจีนวันนี้คิดว่าโอกาสมาถึงแล้วจีนสนับสนุนแนวทางต่างๆพูดภาษาเดียวกันเดี๋ยวเขาจะทำประโยชน์ให้เราถ้าคุณไม่เข้าใจภาวะของโลกปัจจุบันนี้แล้วดันทุรังจะนำไปสู่เรื่องของทฤษฎีเดิมจะตายทิพย์เกิดแสนถ้าเกิดภาวะกดคั้นเมื่อไรเนี่ยประชาชนยอมไม่ได้ก็จะลุกมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเข้าไปชิงการนำแล้วก็จะนำประเทศไปสู่นโยบายตามที่เราเคยฝันไว้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นหรือเป็นนักศึกษานะครับหรือว่าสมัยเมื่อก่อนเมื่อ30-40 ปีที่แล้วที่เคยสู้มาความฝันตรงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเจตนาดีแน่นอนแต่ว่านะครับถ้าเราไม่คิดกันให้ใหญ่นะครับยุคของพวกเราเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดความล่มสลายกับบ้านกับเมืองนะครับหลายประเทศมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับความร่วมสลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นการฆ่าฟันกันของ2ฝ่ายพี่น้องคนไทยแต่ว่าข้างหลังนั้นมันคือต่างชาติจบไม่สวยแม้แต่ประเทศเดียวสิ่งที่หลวงตาพูดวันนี้เป็นคุณูปการแล้วก็มันยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องรายละเอียดแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้เราหันมาคิดแล้วว่าไอ้จะเอาทำ ตามใจนะสร้างความเกลียดชังสร้างวาทกรรมแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย2ข้างนะครับฉันรักคนนั้นเธอรักคนนี้มันควรจะจบได้แล้วมองอะไรให้มากกว่านั้นมองปัญหาของประเทศชาตินะครับโอกาสต่อไปนี่ผมก็หวังว่านะหลวงตาเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องที่มันเป็นสาระในเชิงนะให้พี่น้องได้ข้อคิดเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็หวังว่าการสารเนื้อสารตัวของขบวนปฏิวัติเนี่ยนะครับซึ่งมันจะต้องมีหลายฝ่ายแล้วก็แต่ละฝ่ายนั้นเรื่องหน้าที่ที่ต้องทำนั้นมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมวลชนยังไงก็จำเป็นครับถ้าท่านลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ช่วยผลักดันกองทัพให้เกิดแรงดลใจว่าต้องมายืนข้างประชาชนความชอบธรรมในสายตาต่างชาติมันจะชัดแต่การลุกขึ้นของพี่น้องไม่ใช่ลุกฮือแบบไร้ทิศทางอย่างที่หลวงตาว่าวันนี้ต้องเป็นระบบต้องสานต่อกันจังหวะเชื่อมระหว่างแรงกระเพื่อมจากต่างประเทศขบวนปฏิวัติที่ชี้นำต่างชาติให้เห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นแล้วก็มาสนับสนุนแล้วก็มีโรดแมปให้คนทั้งชาติได้รับรู้แล้วก็เห็นร่วมกันแล้วก็ต้องการมันจะไม่มีแรงต้านถ้าแรงต้านน้อยนะครับแม้กระทั่งศัตรูเนี่ยคนที่ครอบงำประเทศชาติวันนี้ถ้าเราอธิบายกันให้ถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเหมือนกันเนี่ยมันฟังกันเข้าใจได้แล้วก็เรื่องของการอาฆาตมาดร้ายเรื่องของการใช้ภาษาของความรุนแรงนั้นบางทีเราก็จำเป็นต้องลดลงบ้างเหมือนกันเพราะภาษาเหล่านี้มันไม่ได้สร้างสรรค์จริงๆมันต้องอยู่ภาษาของเหตุผลภาษาของหลักการแล้วที่สุดเนี่ยเป็นภาษาที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามองประเทศชาติเราว่ามีปัญหาแล้วเรากำลังจะแก้ปัญหานั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่านะครับนี่คือบทที่ผมได้แรงดลใจจากที่หลวงตาพูดมาหลวงตาครับเราใช้เวลามาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับเอาเวลามีคำถามค้างอยู่อีกหน่อยเนี่ยครับเดี๋ยวหลวงตาถ้ามีอ่านเลยก็ได้ครับตอบคำถามพี่น้องหน่อยนึงเนาะคุณละวาใช่ไหมแล้วก็มีบืดเพราะว่าเถียงกันอยู่แล้วก็ถามว่าทักษิณและยิ่งลักษณ์โดนขนาดนี้แล้วเนี่ยว่าจะสู้หรือไม่นะคุณมืดเขาบอกว่าถ้าผมไปตอบว่าสู้เนี่ยนะมวลชนก็อาจจะไปฝากความหวังหรือก็อาจจะหรือว่าอีกฝ่ายจะไปสร้างเงื่อนไขเอามาโจมตีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเอาถ้าตอบคำถามพี่ลาวาก่อนนะว่าทักษิณยิ่งลักษณ์โดนขนาดนี้แล้วสู้หรือไม่นะดอกเตอร์ครับหวังว่าละวาพี่มือตัวของฟังนะคือพอวันที่ลงคะแนนเนี่ยนะตอบของยิ่งลักษณ์เนี่ยนะ190ต่อเท่าไหร่นะต่อ10อ่ะ18หรือไงเนี่ยอาจารย์นะฮะ18หรือไงเนี่ยนะครับนะฮะพี่ละวันนะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านหลังจากที่สชถอดถอนนายกปูด้วยคะแนนท่วมท้นอย่างพลิกหน้ามือไปหลังตีนเนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยนะทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อคสช.และที่มีต่อนะฝ่ายเจ้าทั้งหลายทั้งเทียมนะผมเชื่อแล้วยิ่งนะระยะหลังเนี่ยออกมาทีเลยเนี่ยนะขนาดที่ว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะอนุญาตเขาไปกินได้ถ้าไม่อนุญาตไม่กระทั่งไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาจะไปกินไม่ได้ผมเชื่อว่านะตั้งชินวัตรพี่ชายนะแล้วก็ที่รักน้องสาวอย่างนะฮ
หาเทียบไม่เคยได้เหมือนกันนะที่คุณทักษิณที่เขารักยิ่งรักมากนะดร.ครับความเจ็บปวดของลูกผู้ชายนะที่ถูกเหยียบย่ำทำลายมาโดยที่นะตัวเองได้ทำคุณประโยชน์ให้กับคนที่เหยียบนะคุณทักษิณเนี่ยและคนเดียวคุณทักษิณเนี่ยเจ็บไหมผมว่าเจ็บวันนี้ถ้าถามว่าคุณทักษิณรู้สึกเจ็บไหมผมคิดว่าคุณทักษิณจะเจ็บมากกว่าใครเพื่อนในประเทศไทยไหนน้องสาวจะโดนเล่นงานไหนนะตระกูลนะจะโดนเหยียบย่ำทำลายและตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่8-9ปีนะยอมแล้วยอมอีกนะยอมแล้วยอมอีกขอไม่ได้ขออะไรมากขอแค่ว่าให้เลิกแล้วต่อกันเขาก็ยังไม่เลิกแล้วต่อกันแล้วก็ประกาศชัดคราวนี้เนี่ย190เสียงเนี่ยนะแล้วก็นำไปสู่ที่วันที่24เนี่ยจะส่งฟ้องศาลอาญานะแผนกคดีอาญาไอ้ซ้อมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองเนี่ยซึ่งมีโทษจำคุกถึง10ปีและดีไม่ดีอาจจะดึงเข้าสู่การถูกยุบสภาลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ได้กับก่อนหน้าที่มีการยึดอำนาจความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างปูยิ่งลักษณ์กับประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่ากับทางประวิตรวงษ์สุวรรณก็ดีกับวันนี้นะพลิกหน้ามือเป็นหลังตีนอยู่อย่างนี้คุณลาวาคิดว่าเขาสู้ไหมล่ะนะไอ้ผมไม่ห่วงเลยนะว่าใครจะไปบอกว่าสู้หรือไม่สู้แล้วมันจะมีผลอย่างไรนะเนี่ยนะคือการที่เขาจะอ้างนะเอาทักษิณมาโจมตีเนี่ยคุณไม่ต้องพูดอะไรเขาก็โจมตีอยู่แล้วและเขาไม่ได้คิดโจมตีอย่างเดียวด้วยนะพี่มืดวันนี้เขาคิดถึงล้างโคตรกันเลยนะพี่ผมบอกให้ซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเพิ่มเติมในตอนต่อไปเพื่อให้ได้เห็นว่ายุทธศาสตร์ของเขาจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนของฝ่ายเจ้าเนี่ยนะด็อกเตอร์ใช้เวลาเพียงไม่นานนะผมว่าคงไม่เป็นไรนะครับได้ครับได้ใช้เวลาผมไม่นานสัก5 นาที10 นาทีได้เลยครับตามสบายครับนะก่อนที่จะตอบว่าทักษิณสู้หรือไม่สู้ผมบอกวิลาวาวันนี้ฝ่ายเจ้าเขาเร่งรูดแมพเขาทั้งหมดเนี่ยวันนี้โดยปรึกษากับจีนผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะพูดอย่างมีนัยยะว่าผมมีข้อมูลด้านลึกอยู่เหมือนกันด็อกเตอร์ครับผมมีข้อมูลด้านลึกครับท่านผู้ฟังวันนี้ฝ่ายเจ้าเขาปรึกษากับจีนเร่งรดแมพเขาทั้งหมดเนี่ยเพื่อหนึ่งเนี่ยทำลายชินวัตรไม่ให้กลับมานะเด่นดังหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงนะชินวัตรสองเขาจะย้อมแดงให้เป็นสีส้มเขาจะย้อมแดงนะนปช.ให้เป็นสีส้มนะสามตามไล่ล้านพวก112พวกกรมจันทร์นะแล้วก็ข้อที่4ถ้าล้มชินวัตรล้างชินวัตรนะออกไปได้หมดแล้วดึงนปช.แดงเนี่ยนะมาเป็นสีส้มได้นะใส่สีเหลืองเข้าไปสีแดงสีเหลืองใส่เข้าไปก็กลายเป็นสีส้มก็หมายความว่าแดงนะยังเอาเจ้าอยู่นะแล้วก็เอาเลือกตั้งแบบเจ้าแล้วก็สนับสนุนระบอบราชาธิปไตยนะเขาจะค่อยไปนะเขาจะค่อยไปนะนิรโทษกรรมกันทีหลังนะแล้วก็จะเรียนกรรมให้เฉพาะคนที่ตัดใจไปร่วมอยู่กับเขาhmm. นะนี่นะและเขาจะตามไล่ล่าไล่ล้าง112และข้อสำคัญที่สุดเนี่ยข้อนี้เมื่อเขาได้อำนาจเบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะสลายยิ่งรักสลายชินวัตรได้แล้วไม่มีทางได้กลับมาแล้วนะเอาแดงไปยมเหลืองได้แล้วนะข้อสุดท้ายข้อนี้นะด็อกเตอร์ครับเขาจะใช้วิธีการเอาประเทศไทยเป็นตัวตั้งและเอาจีนกับอเมริกาเนี่ยมาหารกันเขาเรียกว่านี่คือเขาคิดว่าอเมริกากับจีนเนี่ยคือต่อไปเนี่ยไอ้ประเทศไทยเนี่ยจะยอมอเมริกากับจีนเนี่ยแบ่งปันผลประโยชน์กันเพื่อช่วยรักษาให้เขาอยู่ได้นี่คือรถแมพของเขาจริงๆครับและรถแมพเนี่ยนะเป็นรถแมพที่จีนเพราะจีนเองก็ไม่ต้องการที่จะปะทะกับอเมริกา
เพียงแต่ว่าขอเข้ามามีเอี่ยวเท่านั้นอือฮึอือฮึดังนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะรัฐบาลตัวแทนก็ฝ่ายเจ้าเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยขั้นที่หนึ่งเนี่ยคือจะต้องรวบอำนาจการปกครองทั้งหมดสร้างรัฐบาลตามรูปแบบที่เขาต้องการให้ได้ทำลายชินวัตรที่เป็นหัวหอกฝ่ายแดงเพื่อที่จะดึงแดงที่เหลืออยู่เนี่ยพลิกไปอยู่ฝ่ายเจ้าโดยการยอมเป็นแดงเป็นส้มนะสามแบ่งผลประโยชน์ให้อเมริกาและจีนนะในลักษณะที่เท่ากันเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้เหมือนลักษณะใกล้ๆกับเฉือนนะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ให้ประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อตัวเองจะได้เป็นนะเป็นประเทศที่ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นแต่วันนี้ยอมเป็นเมืองขึ้นทั้งจีนทั้งอเมริกานี่คือรัฐบาลคสช.รัฐบาลที่เขากำลังทำอยู่นี่คือเป้าหมายนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมาถามว่าทักษิณสู้หรือไม่สู้นะประกอบกับว่ามีอะไรนะครับที่เผยแพร่ออกมาที่ดร.พูดในตอนแรกครับนะผมอยากให้ดร.อ่านในตรงนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะได้วิเคราะห์ตรงนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนะครับที่บอกว่านะนะมีข้อความเดี๋ยวแต่ว่าผมบังเอิญไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะอาจารย์มีถ้าอาจารย์มีมันสั้นๆอาจารย์อ่านได้เลยครับผมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าอันดับแรกเลยนะที่มีภาพนายกทักษิณและก็มีคำนะมีคำพูดในลักษณะคล้ายๆว่านายกทักษิณพูดใช่ไหมครับครับว่าจะไปเจรจากับทหารทำไมนะครับปล่อยทหารโชว์โง่ไปเพราะเดี๋ยวนี้โลกเขาก็นะไล่ปิดล้อมประเทศหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมไม่ทราบนะครับว่าอันนี้ออกมาจากไหนครับนะท่านระวังครับผมไม่ทราบว่าอันนี้ออกมาจากไหนแต่หลายคนบอกว่าเป็นของนายกทักษิณแต่ผมนะครับผมแสดงความคิดไว้เห็นตรงนี้โดยที่ผมไม่มีข้อมูลแต่ผมอ่านจากนะลักษณะที่เป็นข่าวมาอย่างนี้ผมมองว่าไม่น่าจะใช่ผมว่านายกทักษิณวันนี้ไม่น่าที่จะปล่อยลักษณะอย่างนี้ออกมาลักษณะการเงียบของนายกทักษิณนั้นมีผลดีกว่าเพราะการเงียบนะการเงียบนายกทักษิณการเงียบของปูนั้นวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าพลังฝ่ายก้าวหน้าในส่วนอื่นนั้นและพลังประชาชนวันนี้เนี่ยกำลังก่อตัวกันนะที่จะสู้โดยตรงกับราชาธิปไตยที่จะสู้โดยตรงกับคสช.อยู่แล้วดังนั้นการเงียบของทักษิณการเงียบของยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยนะมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้กระบวนการประชาชนเติบโตขึ้นมาและมีความก้าวหน้าและก็เป็นตัวที่ทำให้ฝ่ายนะของคสช.และฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยนะครับตกเป็นฝ่ายรัฐดังนั้นการที่นำเอาทักษิณออกมาพูดในขณะนี้อย่างนี้เนี่ยผมมองว่าด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายคนรักทักษิณจริงก็แสดงว่านะครับแสดงว่าคุณอ่านการเมืองคนละแบบกับผมไม่ว่าผมถูกหรือใครถูกนะครับแต่คุณเข้าใจว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะได้ผมมองว่าทำอย่างนี้นะมันมีแต่ขาดทุนนะยังไม่ถึงจะได้นะเพราะวันนี้ทักษิณเนี่ยนะมีศักยภาพทำอะไรได้มากกว่าที่ต้องพูดวันนี้มันจะเป็นต้องพูดวันนี้ประชาชนเขาพูดแทนอยู่แล้วแล้วทำไมต้องออกมาพูดล่ะวันนี้ไม่ใช่ประชาชนพูดแทนนะวันนี้ประชาชนเนี่ยมันให้คำตอบได้ว่าวันนี้เนี่ยประชาชนกำลังปฏิบัติภาระของประชาชนเป็นภารกิจของประชาชนที่ต้องสู้กับฝ่ายเผด็จการมีสิทธินักศึกษาปัญญาชนต่างๆเริ่มออกกันมาแล้วนานาชาติเริ่มดีบแล้วนะครับแล้วก็เดงทั้งหมดกำลังจ้องอยู่ว่าเมื่อไหร่ได้เคาะระฆังแล้วดังนั้นผมกับมองว่าไอ้สิ่งที่เอาออกมาเนี่ยนะผมว่าไม่น่าจะเป็นของนายกทักษิณนะถ้าหากก็เป็นของนายกทักษิณผมมองว่างานนี้เนี่ยนะครับถ้าทำมาค้าขายก็ไม่ค่อยมีกำไรเท่าไหร่ผมกับมองว่าเงียบเงียบจะดีกว่าและวันนี้เนี่ยนะมันเกิดเงื่อนไขให้กับฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยนะมันหันมาสู้กับประชาชนโดยตรงนะการทำลายยิ่งรักทำลายทักษิณวันนี้มันสร้างเงื่อนไขไปสู้กับประชาชนโดยตรงอยู่แล้ว
นะแล้วไม่ใช่สู้ประชาชนโดยตรงอย่างเดียวการที่ไปยืนอยู่ใต้ตีนไปยอมอยู่ใต้ตีนจีนเนี่ยมันถ้าก็ไปสู้กับอเมริกาโดยตรงอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ประชาชนจับมือกับอเมริกาได้สู้กับฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยวันนี้เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ดีอยู่แล้วทักษิณคอยเสริมคอยเสริมและก็คอยแอบสนับสนุนเถอะนะและผมเชื่อว่างานนี้เนี่ยเขาอะไรจะไปไม่รอดและผมไม่เชื่อนะครับว่ามาถึงนาทีนี้แล้วทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์จะไปฝากความหวังไว้กับราชาธิปไตยหรือฝากความหวังไว้กับเจ้าหรือฝากความหวังไว้กับไปพุทธเนี่ยผมไม่เชื่อถ้าถามผมเนี่ยนะถ้าให้ผมตอบแทนเนี่ยผมตอบแทนไม่ได้แต่ถ้าถามผมเนี่ยผมตอบได้ว่าวันนี้ทักษิณก็คงนะจะต้องมองถึงอเมริกามองถึงญี่ปุ่นและคนอย่างทักษิณเนี่ยนะระดับนายกของญี่ปุ่นระดับประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยเขาติดต่อเขาไม่ได้เลยนะแล้วก็ EU ทั้งหมดทักษิณติดต่อไม่ได้เลยก็รู้อยู่แล้วแม้กระทั่ง UN ทักษิณก็ติดต่อได้ดังนั้นนะสิ่งที่นายกทักษิณเงียบไปนั่นคือการทำงานอย่างด้านลึกนั่นนะดีอยู่แล้วใครที่เอาเรื่องทักษิณออกมาพูดในเรื่องประเด็นเล็กๆเช่นพัทลกประยุทธ์อย่างเงี้ย เรื่องเล็กมากอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มาได้ประโยชน์อะไรในทางการเมืองเลยเท่าไหร่เลยวันนี้ปล่อยประยุทธ์ทะเลาะกับเด็กปล่อยให้ประยุทธ์มันออกมาเที่ยวเที่ยวปล่อยโง่โตโง่เพราะมันไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นต้องออกมาแล้วครับนะผมว่านายกทักษิณเฉยเฉยตอนนี้ไม่จะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะทำที่ทำนั่นแหละทำที่ทำนั่นแหละครับนะแล้วก็สามประสานกองทัพประสานนานาชาติประสานกับประชาชนนะแล้วก็นี่แหละครับรุกต่อไปเรื่อยๆนะรุกต่อไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่านะถ้าเกิดมาเลือกถ้าได้เราติดแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปอยู่กับฝ่ายอเมริกาแล้วต่อไปฝ่ายอเมริกานะเขาก็ต้องมาเอาเปรียบเราเราก็ต้องไปยอมรับใช้อเมริกาเหมือนกับวันนี้คสช.ต้องรับใช้จีนผมตอบให้ท่านฟังว่านะคนโง่คนฉลาดนั่นเองการที่เราได้ผู้นำโง่กับผู้นำฉลาดนั้นน่ะผลมันต่างกันนะประเทศเล็กๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยลีกวนยูเขาไม่ได้โง่ประเทศเขาเจริญได้นะทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้โง่นะถ้าทักษิณโง่ทักษิณไม่สามารถเอาดาวเทียมมาได้หรอกประเทศเล็กประเทศไทยเล็กเล็กมากเลยนะกระจอกกระจอกด้วยนะแต่คนอย่างทักษิณทำไมถึงเอาดาวเทียมมาได้ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศเล็กๆเนี่ยนะที่จำเป็นที่ต้องคบกับมหาอำนาจเนี่ยมันขี้ขาดที่ตัวผู้นำของประเทศถ้าเราได้ผู้นำโง่โง่ควายควายอย่างไอ้เลเขาอันตายอย่างเงี้ยนะแม่งชิบหายมีเท่าไหร่ก็ชิบหายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้คนฉลาดคนที่เขาเนี่ยได้มีเพื่อนระดับโลกติดต่อถึงก็ได้หมดอย่างทักษิณนี่ดังนั้นเนี่ยขี้ขาดในการปกป้องผลประโยชน์ให้กับประเทศเล็กๆนะกับประเทศเล็กๆที่ต้องสัมพันธ์กับมหาอำนาจเนี่ยมันขี้ขาดที่สมองของผู้นำถ้าเราได้ผู้นำเก่งผู้นำที่มีความรู้ความสามารถมันก็สามารถรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศเล็กกันได้หรือเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าได้ไอ้เลไปก็ชิบหายหมดละเนี่ยไอ้เลเข้าไปเป็นกี่เดือนนี้นะมันชิบหายไปขนาดนี้แล้วนะคนบางคนจะบ้าก็เพราะไอ้เลนี่แหละหรือว่าคนก็บ้าไปแล้วก็มีนะนี่พระก็จะฆ่ากันตายแล้วจะตลกทีวอนมันประชกกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะเพราะไอ้เฮียเลนี่แหละนะแล้วทีนี้เนี่ยนะถ้าให้มันเป็นนายกอยู่อย่างนี้มันก็ชิบหายดังนั้นเนี่ยท่านที่ไปห่วงว่านะถ้าคบกับอเมริกาแล้วเนี่ยนะจะต้องเสียประโยชน์นะอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวผู้นำประเทศครับอันนี้ก็ฝากให้ท่านไว้นะเอาละผมเพิ่มเติมได้แค่เนี้ยพอแล้วนะครับหวังว่าแล้วก็คงพอจะเข้าใจกันนะพี่ลาวาครับขออนุญาตเสริมสัก 2-3 นาทีนะหลวงตาประเด็นทักษิณตระกูลชินวัตรสู้หรือไม่เนี่ยจริงๆเนี่ยผมคิดว่าลอจิกที่หลวงตาพูดไว้เนี่ยมันชัดเจนนะทั้งในแง่ที่ว่าไม่สู้ได้ไงนะครับคือเขาไม่ใช่คนโง่แล้วเขาสู้เนี่ยแต่ว่าเขาสู้อย่างไรสู้เพื่ออะไรเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนจะมองสู้อย่างไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าเขามีวิธีการของเขาแล้วก็เขาอาจจะมีงานที่ต้องทำอยู่หลายจุดผมเชื่อว่าแม้กระทั่งการเลือกตั้งแม้กระทั่งในมุมมองของนักการเมืองภายในประเทศการสานกับมวลชนการใช้
กลไกที่เขามีอยู่แดนข้างแผ่นดินหรือนปชผมว่าเขาคงต้องคิดเผื่อไว้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องต่างประเทศผมคิดว่าเขาคงจะเดินเกมตามภาษาของเขาแล้วก็บางครั้งเนี่ยจังหวะเนี่ยผมคิดว่าเขาคุมของเขาอยู่นะตรงนั้นเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ที่ต้องต่อรองนะครับนี่ไม่ได้พูดอธิบายความให้กับตระกูลชินวัตรผมบอกแล้วว่านะครับเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของผลประโยชน์หรือการเป็นลูกน้องเป็นอะไรกันบอกให้พี่น้องเข้าใจนะบางครั้งหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้พอใจในท่าทีของเขาโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรายืนบนจุดของประชาชนอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดแล้วก็นะครับโดยเฉพาะยิ่งผมเชื่อในเรื่องความพร้อมนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราว่ามาแต่ว่าเราจะไปหวังอะไรเขาล่ะครับถ้าเขาจะทำอะไรนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของส่วนที่เขาเห็นแต่ส่วนของเราเห็นเนี่ยผมเห็นอย่างไรเนี่ยหลวงตาขออนุญาตบันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่าผมยังยืนยันในจุดเดิมว่าชินวัตรถ้ามาชิงจะเป็นการนำโดยที่เอาผลประโยชน์ตัวเองลึกของตระกูลนั้นเป็นตัวบ่งชี้แล้วก็เป็นลักษณะของการต่อรองโดยที่ไม่ดูปัญหาของประเทศชาติแล้วก็ยอมที่จะเสียสละหรือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำสำหรับการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติประเทศมันอาจจะตระกูลชินวัตรเนี่ยอาจจะเป็นตัวเชื้อสำหรับการนำให้เกิดความรุนแรงร้อนร้ายภายในประเทศโดยเพราะถ้าชูตัวเองเด่นนะผมมีความรู้สึกว่าอันตรายหลวงตาวันนี้บทบาทของตัวเองนั้นผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเด่นได้เท่าทักษิณชินวัตรผมไม่ได้พูดทั้งตระกูลนะครับดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยจริงๆมีทั้งศักยภาพมีทั้งบารมีแล้วก็มีความชอบธรรมแล้วก็สามารถที่จะระดมนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาช่วยประเทศชาติได้แต่ว่าผมฝากข้อคิดนะด้วยคนที่อาวุโสน้อยกว่าแต่ว่าผมเชื่อผมมองเห็นอะไรบางอย่างว่าถ้าสมมุติว่าดร.ทักษิณออกมาในลักษณะที่มีความเห็นแก่ตัวมีความละโมบโลภมากในเรื่องชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่ไม่มองปัญหาของประเทศชาตินะครับจุดอ่อนที่เขาเรียกว่าบางทีเป็นเรื่องความโลภเนี่ยโลภมันมีทั้งระดับที่บางอย่างเบากับอย่างหนักนะครับอย่างเบาก็คือนะครับต้องการที่จะเสียน้อยที่สุดว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าเอาละยังไงก็แล้วแต่ละนะครับการต่อรองผลประโยชน์การไม่ยอมเสียการอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าก้าวไม่พ้นมันเนี่ยนะมันเป็นซึ่งมันเป็นตัวหลอกหลอนมาตลอดเนี่ยก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลำบากแต่ถ้าหลุดพ้นจากตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยคำว่ามหาบุรุษนี่มันขีดเส้นกันแค่ตรงนั้นนะหลวงตาผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะอันนี้อาจจะอธิบายได้ไม่ชัดแต่จุดแบ่งระหว่างมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยอยู่ตรงนี้เองถ้าสมมุติเรามองว่าวันนี้ประเทศชาติจะต้องแก้แล้วก็สิ่งที่ต้องแก้นั้นไม่ใช่ปัญหาของตระกูลชินวัตรไม่ใช่เรื่องของท่านจะต้องมาเป็นผู้นำเชื่อเถอะวันที่ประชาชนชนะจริงๆแล้วชนะแบบที่ไม่เสียเลือดเนื้อเป็นโมเดลที่สำคัญของโลกปัจจุบันนะวันนั้นเนี่ยทักษิณชินวัตรเนี่ยจะถูกจารึกผมว่าใหญ่กว่าปรีดีพนมยงค์อีกวันนี้เนี่ยมวลชนทุกฝ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าพร้อมถ้าทักษิณลุกขึ้นมาสู้นะครับแต่ถ้าสู้โดยที่นะครับประกาศออกไปแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยแล้วฝั่งตรงข้ามมันเอามาใช้ประโยชน์ในการเข็นฆ่าประชาชนแล้วมันมีพวกพร้อมจะสวมรอยด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องช่วยกันคิดแล้วก็นะครับสำหรับพวกเราทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยชอบไม่ชอบกันยังไงสิ่งที่หลวงตาพูดไว้ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าจำเป็นวันนี้จะต้องลดในเรื่องของนะครับความรู้สึกส่วนตัวความชอบนะครับความปรารถนาหรือว่าการอิจฉาริษยาทั้งหมดนี่ลงมองภาพใหญ่ให้ออกแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องร่วมมือประสานกันเนี่ยนะครับแล้วทุกคนเมื่อถ้าพูดกันด้วยภาษาที่เข้าใจกันได้ว่าคุณไม่ได้มาฉกฉวยผลประโยชน์จากกระบวนการหรือคุณไม่ได้คิดมาครอบงำนะครับแล้วคุณจริงใจกับประเทศชาติจริงๆเนี่ยพลังมันจะมหาศาลนะถ้ารวมใจให้เป็นหนึ่งผมว่าอะไรอะไรเราก็ผ่านพ้นมันไปได้แล้ววันนี้มันเป็นบททดสอบประวัติศาสตร์ว่าคนไทยเนี่ยถึงเวลาจำเป็นต้องมากู้ชาติวันนี้จำเป็นต้องเรียกว่ากู้ชาติละเพราะถ้าปล่อยมันไหลไปในทิศทางที่เราไม่สามารถมาช่วยกันดึงกันอย่างนะเต็มแรงเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะไหลลงเหวได้จริงๆหลวงตาวันนี้ก็อยู่ปากเหวแล้วก็เอาเป็นว่ารายการของพวกเราต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีสาระประโยชน์ที่สำคัญนะครับแล้วก็หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่อยู่ในส่วนต่างๆนั้นจะน้อมใจรับฟังนะครับการวิพากษ์วิจารณ์กันระหว่างกันนะครับก็มันคงจะจำเป็นต้องเกิดขึ้นบ้างนะแต่ว่าถ้ามีเรื่องไหนที่จำเป็นต้องเคลียร์กันนอกรอบผมก็คิดว่าสามารถจะกริ้งกลางแล้วก็นั่งคุยกันได้นะครับหลวงตาครับขอบคุณมากๆวันนี้นะครับผมนั่งฟังแล้วก็
มีความรู้สึกว่าวันนี้มันยกระดับตัวเองด้วยในมิติการคิดมันจบมันยังจบมันยังจบไม่ได้จบไม่ได้มันยังติดอยู่ตรงนี้เขาข้าวตาไปแล้วเอาเลยเอาดูได้ครับหลวงตาไม่เป็นไรครับทำไมมีคนคิดล้มเจ้าเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วท่านที่มีกฎหมายออกมารุนแรงมากก็เจ้าทำดีไงคนถึงคิดล้มมากขึ้นครับแล้วก็ถามอีกว่าผมที่ตกลงคิดล้มเจ้าหรือไม่ล้มเจ้ากันแน่จะให้ผมตอบยังไงคือผมเปลี่ยนระบอบนะฮะเมื่อเจ้าเขาไม่ยอมให้เปลี่ยนระบอบเนี่ยไอ้ผมเนี่ยนะผมไม่คนเดียวมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับผมเสนอเปลี่ยนระบอบเพื่อแก้ปัญหาประเทศชาติประชาชนก็เห็นด้วยการเปลี่ยนระบอบแล้วถ้าเจ้าเขาไม่ยอมให้เปลี่ยนประชาชนเขาก็ล้มเจ้าอ่ะไม่ใช่ผมล้มหรอกนะคือถ้าผมบอกว่าผมล้มเจ้าเนี่ยมันเหมือนถ้าคุณเริ่มเป็นทำตัวเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ผมจะไปล้มเจ้าได้ยังไงครับเติมให้ประกาศว่าผมจะล้มเจ้าเนี่ยผมจะล้มเจ้าได้ยังไงถูกไหมครับครับแต่ถ้าประชาชนเนี่ยเขาไม่เอาเนี่ยเพราะว่าคุณยังไปเอาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไว้เนี่ยเขาไม่เอาเจ้าขึ้นมาเนี่ยนะเจ้าก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะไอ้ใครก็ตามบอกว่าผมจะล้มเจ้าบางคนด้วยคนที่จะเก่งกันเหลือเกินเนี่ยนะโอ้ยนี่แหละครับนี่แล้วขอดีขอพี่เพื่อนเข้ามาอีกจะถามว่าทำไมต้องล้มธรรมกายนี่ล้มธรรมกายเนี่ยนะครับก็มีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งต้องบอกว่าธรรมกายเนี่ยนะฮะพวกเสื้อแดงเนี่ยสองเนี่ยล้มธรรมกายกันเนี่ยมันได้ยิงเขาเรียกยิงนกด้วยกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวครับนะคิดล้มธรรมกายคราวนี้ธรรมกายเงินเยอะเงินเยอะและธรรมกายสมาชิกเยอะนะสมาชิกเครือข่ายที่เยอะเนี่ยครับก็เลยนะคิดล้มไว้ก่อนล้มแล้วถ้ามึงเปลี่ยนมายืนข้างกูสนับสนุนกูอะไรก็ค่อยว่ากันไปก็เรียกว่าแบล็คเมลแหละนะแล้วก็เงินเยอะนะเงินเยอะมากธรรมกายเนี่ยนะครับนี่ก็เอากันแบบคร่าวๆนะค่อยไปว่ากันทีหลังทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่ายังจบไม่ได้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ดร.ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจเจตนาดร.และเข้าใจเจตนาของพวกเราที่อยู่กับมวลชนแล้วก็เป็นคนที่ต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งต่อสู้เพื่อประชาชนจริงๆมักจะมีความรู้สึกระแวงที่เราพูดกันตรงๆนะระแวงว่านะนายกปูหรือนายกทักษิณเนี่ยนะถ้าประกาศสู้มาแล้วเนี่ยกลายว่าจะสู้เพื่อจะพามวลชนหรือว่าบอกให้มวลชนเนี่ยเขาเรียกว่าแล้วไปทำเพื่อตระกูลเขาเพื่อตัวเขานะมีคนระแวงอย่างนี้ใช่ไหมครับถามว่าไอ้ผมเนี่ยระแวงอย่างนี้ไหมนาทีนี้ผมไม่ระแวงนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ระแวงมาตั้งแต่ต้นแล้วครับนี่ผมจะเล่าให้ฟังและอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมไม่ระแวงทั้งนายกทักษิณและนายกปูคืออย่าลืมนะผมไม่เห็นด้วยกับนายกทักษิณเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องไหนไม่เห็นด้วยผมพูดตรงๆเลยนะครับไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมไม่ระแวงไงครับนายกทักษิณไปประกาศปลองดองผมบอกแล้วว่าเขาไม่ปลองดองด้วยครับแล้วผมก็บอกว่าไม่สำเร็จหรอกนะนายกปูเป็นนายกนะไปปรองดองกับเขาเนี่ยนะเหยียบพวกเดียวกันอะไรกันเพื่อตัวเองอยู่ได้เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้นะและสมมุติว่าวันนี้เนี่ยนะสมมุติว่าที่ดร.คิดนะครับเนี่ยหมายความว่าคิดด้วยความหวังดีปรารถนาดีต่อทุกฝ่ายทุกคนนะครับแล้วก็ลึกๆกันลึกๆดร.ต้องการเห็นนะเห็นทักษิณเป็นมหาบุรุษครับตามนั้นจริงๆหลวงตาครับนั่นแหละคืออย่าลืมว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่านะใครก็ตามแหละ สถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยใครที่เป็นทักษิณที่ผ่านมาหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีที่พึ่งแล้วครับนอกจากประชาชนคนเสื้อแดงและฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นนะฝ่ายเจ้านี่เขาหมดที่พึ่งเลยนะกับฝ่ายเจ้าครับใครอย่าไปอ้างว่าฟ้าชายจะมาช่วยนะผมให้ศูนย์คะแนนเลยนะไม่มีทางหรอกฟ้าชายไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาช่วยอะไรได้เลยถ้าช่วยได้ทักษิณไม่ต้องตกระกำลำบากในขนาดนี้หรอกนะครับอันนี้พูดเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้มันจบๆไปว่ามันช่วยไม่ได้ครับนะเนี่ยนะสองเนี่ยทักษิณที่ผ่านมาประสบการณ์เนี่ยนะ
ได้บอกหมดแล้วว่าเจ้าเนี่ยนะให้ดีให้ตายยังไงเนี่ยเขาไม่เอาไว้หรอกนะจนมาถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยได้เล่นง้องสาวขนาดนี้เนี่ยนะสามเนี่ยข้อสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ครับด็อกเตอร์ครับอย่าลืมวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเดียวมันสัมพันธ์กันหมดนะหนึ่งปัญหาของประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องการประชาธิปไตยประชาชนต้องการประชาธิปไตยสองปัญหาชินวัตรต้องการเอาตัวให้รอดจากนะที่เป็นเหยื่อของฝ่ายเผด็จการสามปัญหาของอเมริกาที่จะต้องดึงเอาอำนาจกลับคืนไปไว้ทางฝั่งอเมริกานะนี่นะครับทั้งมวลชนที่ต้องการประชาธิปไตยทั้งชินวัตรที่ต้องการให้ตัวเองรอดทั้งอเมริกาที่จะต้องดึงไปทั้งหมดนี่แหละมันจะต้องเกิดการประสานประโยชน์กันไม่มีใครหรอกที่บอกว่ามึงขึ้นต่อบัวมันต้องร่วมมือกันหมดอย่างที่ผมได้อธิบายมาแล้วครับแม้กระทั่งทักษิณเองเนี่ยมีดูสองประเด็นในใจทักษิณตอนนี้ที่ผมเนี่ยไม่ระแวงเลยและมีความรู้สึกวันนี้เนี่ยผมรู้สึกดีต่อทักษิณมากกว่าที่ทักษิณเป็นนายกมากกว่าที่ทักษิณผ่านมาด้วยวันนี้ผมมีความรู้สึกดีกับทักษิณมากกว่าเมื่อก่อนดีตรงไหนดีตรงที่ผมมองสถานการณ์เป็นหลักผมไม่ได้ไปใกล้ชิดสนิทสนมส่วนตัวหรือว่าไปมีเอี่ยวมีอะไรกับทักษิณเลยครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันทำให้ทักษิณเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับชัยชนะและเอาตัวให้รอดและเอาน้องให้รอดทางออกมีทางเดียววันนี้ต้องร่วมมือกันเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเอาอำนาจไปไว้กับฝ่ายประชาชนแล้วทักษิณจะปลอดภัยไม่ใช่เอาอำนาจไปไว้กับทักษิณแล้วทักษิณจะปลอดภัยไม่ใช่ถูกต้องผมไม่เชื่อวันนี้ได้เลยผมไม่เชื่อวันนี้ทักษิณและยิ่งลักษณ์อยากจะรวยมากกว่านี้แต่ผมเชื่อวันนี้นะทักษิณและยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากได้อิสรภาพและอยากได้ฐานะของความเป็นคนและอยากได้มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนกลับคืนมามากกว่าเงินอีกผมคิดอย่างนี้มนุษย์เนี่ยตายแล้วเอาไปไม่ได้และวันนี้ทักษิณมีอะไรมากเกินพอสิ่งที่ขาดเนี่ยนะฮะคือศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และความเจ็บปวดแล้ววันนี้ผมบอกแล้วนะทักษิณจะต้องสู้เพื่อเอาหน้าเอาไว้ที่ประชาชนทักษิณจึงจะปลอดภัยวันนี้เพราะอำนาจไปอยู่กับฝ่ายเจ้านะทักษิณจึงไม่ปลอดภัยและก็พวกเราก็ไม่ปลอดภัยพวกฝ่ายประชาธิปไตยก็เหมือนกันอเมริกาก็จะปลอดภัยเมื่อเอาอำนาจเอาไว้กับประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดมีจุดร่วมกันอยู่ตรงนี้โอ้สุดยอดหลวงตานะ สุดยอดจริงๆหลวงตาคือหาคำพูดนี่ไม่เจอนี่แหละครับคือหัวใจมาเลยครับจริงๆหลวงตาพูดมาตลอดก็คือสร้างประชาธิปไตยไอ้ตัวนี้แหละแม้กระทั่งเจ้าอยู่ก็อยู่ปลอดภัยทุกคนได้ประโยชน์หมดถ้าเป็นประชาธิปไตยเพราะระบบตัวนี้มันช่วยหล่อเลี้ยงให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้แล้วโลกปัจจุบันมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็สำหรับที่ผมพูดพยายามพูดเมื่อกี้นั่นนะหลวงตาสรุปได้ตรงใจมากก็คือว่าจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกและทักษิณเนี่ยผมไม่มีปัญหานะครับไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะว่าในแง่ของความเข้าใจเนี่ยมนุษย์เราถ้าเปิดใจรับฟังเนี่ยเข้าใจเงื่อนไขที่มันแวดล้อมเนี่ยเราถึงไม่ไปเหยียบย่ำไม่ไปโจมตีแต่บางส่วนที่ต้องว่าก็ว่ากันบ้างเป็นตามเรื่องตามราวนะแล้วแต่ว่ายืนยันนะครับไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่อะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้รับเงินเดือนดร.ทักษิณแต่ว่ามาพูดเนี่ยเรามองศักยภาพแล้วก็เชื่อมั่นจริงๆว่าบุคคลหลายบุคคลนะครับที่ได้พัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดที่บารมีต่างๆมันพูดอะไรแล้วก็มีคนเชื่อหรือทำอะไรแล้วก็เกิดผลเนี่ยมันมีคนไม่กี่คนสำหรับประเทศไทยนะครับก็เอาเป็นว่าที่หลวงตาพูดนั้นถูกต้องเลยการต่อสู้วันนี้ถ้ามองผลประโยชน์ว่าเป็นการสร้างประชาธิปไตยเอาอำนาจไว้ที่ประชาชนนั้นถ้าทำได้สำเร็จนะแล้วไม่ต้องไปแนวทางแบบเก่าๆวิธีการเรื่องของการจัดการพรรคอะไรหลายๆซึ่งผมก็วิพากษ์วิจารณ์มาหลายครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วจริงๆเป็นอันตรายจริงๆอำนาจถ้ามันไปอยู่ที่ประชาชนเนี่ยคนที่ทำเพื่อประชาชนนะครับเหมือนเรือที่อยู่บนน้ำปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านะครับคิดจะครอบประชาชนหรือว่าเอานะทำร้ายประชาชนหรือว่าทำให้ประชาชนนั้นอยู่ไม่เป็นสุขนะครับมันก็เหมือนเรือที่อยู่ในน้ำแต่ว่าเป็นตัวทำให้น้ำนั้นปั่นป่วนซะเองนะครับหรือว่าทิ้งน้ำนะครับทรยศต่อน้ำมันก็เหมือนกับเจ้าไทยวันนี้ที่มันเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเอาเป็นว่าอยู่อิงกับประชาชนนะครับท่านเหลียวมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เจอแต่เพื่อนเจอแต่พี่น้อง
เจอแต่มิตรสหายแล้วมันอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดแล้วครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณหลวงตาอีกครั้งนึงนะครับที่ช่วยสรุปประเด็นตรงนั้นให้สําหรับพี่น้องที่มีคําถามนะครับเอาเป็นว่าไว้โอกาสหน้าเราค่อยตอบกันต่อแต่ว่าหลวงตาคงจะมาคุยกับเราเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆหลวงตาครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านตอบทุกคําถามนะครับพี่โรสโอ้นิดนึงหลวงตานะครับอย่าลืมพี่บุตรไซส์นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตอนนี้นะครับแจ้งข่าวผ่านไปเลยว่ามีผู้ที่บริจาคเงินผ่านมานะครับประมาณ600เหรียญนะครับ2ท่านนะครับ2รายฝากผ่านไปช่วยเหลือพี่น้องเราที่อยู่ตามข้างๆประเทศที่อาจารย์สุรชัยช่วยดูแลแล้วก็ที่จริงก็บอกว่าดูแลน้องๆพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นู่นนะครับเงินไม่มากแล้วก็ผมจะไม่สามารถส่งทันทีนะครับก็คือเดือนหนึ่งก็จะถ้ามานะครับก็จะจัดการส่งให้แล้วก็ต้องให้คณะกรรมการรับทราบด้วยว่าเงินทองที่ส่งไปนั้นนะครับมันเป็นไปเพื่อภารกิจที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆอันนี้เราต้องสงวนสิทธิ์ถ้าสมมติว่าเกิดมีกรณีสงสัยเนี่ยเราสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนเงินบริจาคให้กับท่านนะครับแล้วก็ต้องพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็แต่ส่วนของพี่อุดไซต์นั้นเงินบริจาคยังไม่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับที่สัญญงสัญญากันไว้เข้าไปที่บัญชีของมูลนิธิแล้วบอกให้ทราบว่าบัญชีมูลนิธิแยกกันหลวงตานี้ให้หลวงตาก็ทราบดีตลอดคุยกันตลอดว่าแยกกันระหว่างของภาคีไทยประชาธิปไตยชนนั้นไม่รับบริจาคจากที่อื่นที่ใดแล้วก็ไม่มีการมาเอาเบอร์มาวางนะครับนั่นศรัทธาก็ติดต่อไปที่ฝ่ายการเงินเขาคุยกันเองซึ่งเขาดำเนินการมาตลอดโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากขอบริจาคแล้วเงินที่บริจาคเข้ากองทุนที่พูดก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้เอามาเพื่อมาสร้างบารมีหรือว่ามาสร้างอะไรของภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนะครับไม่ได้มาใช้เพื่อกิจการของภาคีที่รับบริจาคตรงนี้หลักๆเลยคือต้องการให้มีเงินเลี้ยงดูแลให้กำลังใจพี่โรสนะครับในเป็นการรำลึกถึงพี่บุตรไซส์นะครับก็เดือนละ500ได้สัญญาคณะกรรมการตกลงแล้วนะครับจะทำต่อไปพี่อเนกเขาให้เดือนละ300อยู่แล้วเข้าไปก็ขาดอยู่200ซึ่งเราต้องช่วยกันก็ต้องช่วยกันเติมเต็มในส่วนอื่นนะครับจะฝากถึงหลวงตาจะฝากถึงอาจารย์สุรชัยจะฝากถึงน้องๆ นะครับนักจัดรายการที่ต่อช่วยกันต่อสู้เห็นผลงานกันอยู่แถวนะหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่ทางยุโรปเนี่ยผ่านเข้ามานะครับแล้วก็แจ้งความวัตถุประสงค์มาเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นรายๆเป็นกรณีไปว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เราช่วยกันได้นะครับคณะกรรมการมีอยู่8ท่านนะครับมีพี่อเนกมีผู้หลักผู้ใหญ่ในนิวยอร์กนะครับมีกรรมการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนอีก 4-5 ท่านเข้ามาดูแลแล้วก็มีการเงินของภาคีช่วยดูอีกต่อหนึ่งนะครับแล้วเงินทองเนี่ยไม่มีการรั่วไหลไปไหนครับทุกบาททุกสตางค์นะครับเป็นไปตามที่เจตนารมณ์ของพี่น้องได้ส่งมานะครับก็แจ้งให้พี่น้องทราบแต่อย่าลืมนะครับพี่บุตรไซส์นะครับไม่ใช่ว่ารักกันรักกันแล้วก็ในที่สุดแล้วก็นะครับลืมกันไปเลยนะครับเบอร์บัญชีนะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของนปช USA นะ npcusa.info นะครับล็อกเข้าไปปุ๊บตรงบนหน้า C บอก3ตัวนะรู้สึกจะมีรายละเอียดอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีปัญหายังไงก็สอบถามไปที่พี่โรสนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยังไงก็ต้องเตือนกันถ้าไม่งั้นเราจะลืมกันไปนะครับเวลาที่ผ่านไปก็ถือว่ารักษาน้ำใจนะครับของคนที่เราคิดว่าเคยทำคุณประโยชน์ให้กับเรานะครับวิญญาณของพี่วุฒิไซถ้าฟังอยู่ก็จะได้ทราบว่าเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งและยังไงก็ตามนะครับขาดเหลืออะไรยังไงเนี่ยเราจะต้องช่วยกันดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้เจตจำนงในการที่จะอย่างน้อยเนี่ยนะครับ500บาทก็ไม่มากไม่น้อยนะครับก็อย่างน้อยก็ให้เป็นให้พี่โรสนี่ไม่ลำบากกับชีวิตที่จะต้องดำเนินอยู่ต่อไปวันนี้พี่โรสก็ยังมาถ่ายทอดกับเราอยู่นะครับหลวงตาครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับหลวงตาครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับ